สวัสดีครับก็มาพบกับคลิปวิดีโอที่2นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถตั้งเป้าแล้วเนี่ยสามารถสำเร็จได้แบบได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับจากที่ผมขอย้อนเท้าความมาก่อนแล้วกันว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นมนุษย์โม้นะครับอยากจะทำนี่นั่นนู่นมากมายเต็มไปหมดสุดท้ายก็โม้แล้วก็ทำไม่สำเร็จอะกลายเป็นคนที่ตั้งเป้าทำอะไรแล้วก็สำเร็จมาในระดับหนึ่งได้อย่างไรนะครับผมเริ่มจากมีสัมมนาเล็กๆ50คนพัฒนาเป็น100 200แล้วก็เป็น600แล้วก็อย่างในสัมมนาใหญ่ที่เพื่อนๆหลายคนเข้าก็คือ The New Rich คนรวยยุคใหม่ 1,600 คนนะครับผมให้เคล็ดลับง่ายๆ3ข้อดังต่อไปนี้นะครับเคล็ดลับข้อที่1นะครับก็คือค้นหาแรงบันดาลใจก่อนครับผมเวลาหลายคนที่เคยเข้าสัมมนาของผมจะถามเสมอเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากลดน้ำหนักเนี่ยคุณตอบผมได้ไหมทำยังไงจะผอมลงผมโหตอบแย่งกันตอบใหญ่เลยโอ้อดอาหารครับมีสูตรลดความอ้วนออกกำลังกายอะไรอะเข้าฟิตเนสซิทอัพกินอาหารเย็นให้น้อยลง how to ผอมผมเชื่อว่าหลายคนตอบได้เรารู้วิธีการทำให้ผอมแต่ทำไมเราถึงไม่ผอมหรือไม่ได้หุ่นสเลนเดอร์อย่างที่เราต้องการเพราะเราขาดอะไรครับแรงบันดาลใจฉะนั้นผมจะบอกครับว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากจะเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆครับลองค้นหาแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจในที่นี้ผมยกตัวอย่างหมายถึงเหตุผลดีๆที่ตอบตัวเราเองย้ำนะครับเหตุผลดีๆที่ตอบตัวเราเองไม่ใช่เหตุผลที่คนอื่นต้องยัดเยียดให้เราไม่ใช่แฟนเราคุณพ่อคุณแม่เรายัดให้เราไม่ใช่นะครับเป็นเหตุผลดีๆที่เราตอบตัวเราเองครับว่าทำไมฉันถึงต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จสำเร็จแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไรสำเร็จแล้วเราจะภูมิใจยังไงกับตัวเราเองแล้วก็เหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลที่กดดันตัวเองเล็กน้อยอย่างเช่นว่าถ้าฉันทำเรื่องนี้พลาดหรือไม่สำเร็จตัวฉันจะสูญเสียอะไรหรือสูญเสียอย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนผมว่าหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโออาจจะเคยผ่านช่วงหนึ่งก็คือช่วงการ entrance หรือรุ่นผมเรียก entrance ปัจจุบันเขาเรียก onet anet กันแล้วนะครับก็คือช่วงที่เราสอบ entrance ครับบางครั้งเราทนอ่านหนังสือหลังคดหลังแข็งไม่จบไม่นอนเพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะ entrance ให้ติดถามว่าเพราะอะไรครับเพราะบางคนก็จะมีแรงบันดาลใจว่า ถ้าเรา entrance ติดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะดีใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยทำเรื่องอะไรท่านดีใจเลยถ้าเราสอบ entrance ติดนะคุณพ่อคุณแม่เราจะหน้าบานจะมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับกะลีขยันทำอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อ entrance ให้ได้ตัวแรงขับเหล่านั้นนะครับเป็นตัวที่ทำให้เราตั้งเป้าแล้วทำให้สำเร็จเหมือนกันครับในการที่จะเลื่อนตำแหน่งนี้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจทำบริษัทหรือจะเป็นลดน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่ครับอันดับแรกผมเชิญชวนครับหาเหตุผลดีๆเพื่อเติมเต็มตัวเองนะครับผมเองก็เหมือนกันในการสร้างบริษัท Beyond Training ผมก็มีเขาเรียกว่า driving force หรือว่ามีหาเหตุผลดีๆให้กับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าในการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องน่าปวดหัวมีเรื่องต้องบริหารจัดการมากมายเต็มไปหมดถ้าเราไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นพอให้กับตัวเองครับคุณก็จะเป็นเหมือนผมในสมัยก่อนที่แบบตั้งเป้าแล้วก็ไฟไม่ฟางแล้วก็ท้อไปนะครับผมให้เคล็ดลับเพิ่มเติมละกันในการหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองคือเป็นการที่เราคุยกับตัวเองนะครับมีเวลาสมาธิอยู่กับตัวเองบางครั้งที่เราขับรถบางครั้งที่เราอาบน้ำบางครั้งที่เราขึ้น BTS หรือ MRT คุณลองถามตัวเองบ่อยๆครับว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ถึงฉันต้องทำเรื่องนี้ทำไมอ่ะสำเร็จแล้วมันได้อะไรอ่ะมันสำคัญยังไงอ่ะไม่ได้ได้ไหมเป็นได้อย่างอื่นได้ไหมจนคุณเจอเหตุผลที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะมันสุดจะทนกับตัวเองแล้วว่ะถ้าไม่ได้นี่เรารู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะครับเป็นเหตุผลของตัวเราเองด้วยนะครับเป็นเหตุผลที่คนอื่นมาบอกว่าต้องทำได้แล้วต้องเลื่อนตำแหน่งได้แล้วแก่ขนาดนี้แล้วเหตุผลหรือเสียงภายนอกเนี่ยนะครับไม่มีผลกับตัวเรานะครับเสียงจากตัวเราเนี่ยครับเสียงจากหัวใจเราเนี่ยนะครับดังที่สุดนะครับฉะนั้นมีเวลาที่มีสมาธิครับมีเวลาที่ทบทวนตัวเองบ้างนะครับและคุณจะค้นเจอเหตุผลดีๆนะครับบางคนก็บอกว่าก็จะเปลี่ยนตัวเองมาหลายรอบแล้วนะทำไมเปลี่ยนไม่สำเร็จนะครับผมก็อยากใช้คำหนึ่งที่ผมเคยตอบตัวเองเหมือนกันนี่คือว่าบางครั้งเราอาจจะยังเจ็บไม่มากพอเรายังไม่เปลี่ยนนะครับก็ขอให้คุณทบทวนตัวเองแล้วก็ขอให้ค้นเจอนะครับเคล็ดลับอันที่2นะครับเวลาที่ผมตั้งเป้าหมายจะทำเรื่องราวอะไรใหม่ๆนะครับอย่างเช่นผมตั้งเป้าจะทำจัดสัมมนาเป็นซีมินาโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นผู้จัดสัมมนานะครับซึ่งก็เป็นทักษะใหม่ซึ่งผมไม่ได้ถนัดหรือไม่ได้เชี่ยวชาญเลยผมถนัดการพูดการสอนบนเวทีนะครับ
เวลาที่ผมจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับแค่กับชีวิตเนี่ยแทนที่ผมจะเอาเวลาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปค้นหาไปทดลองทั้งหมดเนี่ยนะครับผมหาทางลัดโดยการหาพี่เลี้ยงหาครูหาเมนทอร์หรือว่าหาพี่เลี้ยงนะครับแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับว่าทางลัดในการที่คุณจะพัฒนาทักษะหรือเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่คุณหาพี่เลี้ยงเลยครับตั้งใจอยากจะทำอันนี้แทนที่จะไปค้นหาเองไปทดลองเองซึ่งมันจะเหนื่อยมากแล้วก็เสียเวลามากคุณหาพี่เลี้ยงเลยครับว่าเรื่องนี้ใครทำได้ดีได้เก่งคุณไปคุยกับเขาคุณลองไปแลกเปลี่ยนไอเดียเขานะครับเพื่อจะไปต่อยอดเอาของเขามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อยอดไอเดียตรงนี้ผมอยากจะให้มุมมองกับคนไทยพี่น้องคนไทยแบบนี้ครับว่าหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความเชื่อผิดๆว่าไม่ฟังคนอื่นดีกว่ามันไม่เท่เดี๋ยวพอเราสำเร็จขึ้นมาแล้วเราไปรู้ว่าไปเอาไอเดียคนนี้มาไปถามคนนี้มามันไม่เท่ไปขอความช่วยเหลือคนนี้มาแล้วมันสำเร็จแล้วมันไม่เท่เป็นความคิดที่ผิดมากๆนะครับฝรั่งมีสำนวนหนึ่งก็คือว่าอย่าไปคุณจะสร้างรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยอย่าไปเริ่มตั้งแต่สร้างล้อใหม่จะสร้างรถยนต์ก็ต้องไปสร้างล้อใหม่จะสร้างรถยนต์ก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการสร้างล้อซึ่งในโลกปัจจุบันมันมีคนที่เขาสร้างล้อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างล้อแล้วอะนะครับคุณก็คือไปรู้ว่าเขาทำยังไงแล้วคุณก็ผลิตล้อยางที่ต่อยอดไอเดียของเขาอย่างเช่นคุณอาจจะผลิตยางที่ประหยัดน้ำมันผลิตยางที่นั่งแล้วนุ่มผลิตยางที่เกาะถนนได้ดีเวลาถนนลื่นถนนเปียกแล้วก็เกาะถนนได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเรียนรู้ของเขาและต่อยอดที่เป็นของเราหาครูบาอาจารย์ครับอย่าเรียนรู้เองครับหาครูบาอาจารย์ขอความรู้ในเบื้องต้นและต่อยอดใหม่ของคุณนี่คือเคล็ดลับข้อที่2นะครับเคล็ดลับข้อที่3ครับก็คือการtake action ครับทำเล็กๆทำซ้ำๆจนมันเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลายครั้งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีไอเดียที่อยากทำแต่พอจะเริ่มต้นทำก็เกิดความกลัวเกิดความรู้สึกตัวเองยังไม่พร้อมนะครับผมได้ไอเดียนึงจากคุณท็อปนะครับตอนที่ทำสัมมนาร่วมกับคุณท็อปนะครับก็พบว่าคุณท็อปบอกเวลาคุณท็อปเริ่มธุรกิจอะไรเนี่ยคุณท็อปจะหาโปรโตไทป์หรือว่าต้นแบบก่อนนะครับอย่างเช่นเหมือนผมวันนี้เหมือนกันครับผมก็จะทำออนไลน์เทรนนิ่งผมก็อยากจะอัดคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆฟังผมก็ได้ออฟฟิศผมมาแล้วตั้งคือว่าแบล็คด็อปแล้วใช่ไหมครับผมก็ลองตั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็อัดวิดีโอตัวเองแบบนี้ผมก็ลองทำเล็กๆไปดูก่อนครับก็กว่าจะได้ภาพขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับผมก็บิดมุมซ้ายบิดมุมขวาตั้งกล้องโอ้เยอะแยะมากมายจะไปหมดแรกๆมันยากก่อนนะครับมันจะมีต้องจัดการเยอะแยะในระบบภาพระบบเสียงระบบไฟแต่ขอให้คุณลงมือทำครับทำเล็กๆค่อยๆสตัดดี้ไปจนเจอฟอร์แมตที่ใช่จนเจอโปรโตไทป์ที่ใช่ก็คือโฟลว์ที่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8พอคุณเจอโฟลว์ที่ใช่คราวนี้คุณก็ผลิตมันออกมาแบบสามารถที่จะดูพิเคมันออกมาได้มากมายแล้วนะครับอย่าให้คุณรู้เลยนะครับว่ามันแรกๆในการทำอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างภาพไม่ชัดแสงไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับทำไปปรับไปทำไปปรับไปทำไปปรับไปจนเจ อรูปแบบที่มันใช่แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นทำคิดจนเพอร์เฟกต์มันจะไม่มีทางเพอร์เฟกต์คิดให้ดีระดับนึงแล้วก็ลงมือทำทำไปปรับไปจนกระทั่งเพอร์เฟกต์นะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมอยากจะแบ่งปันต่อให้คุณจบปริญญาโทจบปริญญาเอกมาหรือมีความรู้มากมายมีประสบการณ์อะไรมามากแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนมันต้องมีช่วงเวลาของการลองผิดลองถูกเล็กน้อยนะครับก็ขอให้กล้าที่จะลองทำจากเล็กๆทำไปจนเจอโปรไทป์ที่ใช่แล้วคุณก็จะดูพิเคทความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด นะครับนี่ก็เป็น3เคล็ดลับที่ผมใช้ในการที่จะฝึกทักษะอะไรใหม่ๆฝึกความสามารถอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตผมนะครับก็ขอให้3ข้อนี้เป็นประโยชน์กับเราทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามีคำถามหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าผมจะแชร์ริ่งก็เป็นประโยชน์นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจนะครับ Beyond Training นะครับก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมก็จะเลือกคำถามแล้วก็เอามาตอบผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็พบกันในคลิปวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับ